เรื่องนี้เตือนภัยกันเอาไว้คุณผู้ชมครับเพราะว่าหลายพื้นที่ฝนตกหนักพายุเข้าในบริเวณน้ำตกสาวน้อยแก่งคลองช้างคลานที่ประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีคุณผู้ชมลองดูภาพนี้นักท่องเที่ยว3คนกำลังลงไปเล่นน้ำแล้วอยู่ๆน้ำป่ามันทะลักพรวดลงมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หลากลงมาแบบนี้เลยเอาเชือกเอาเชือกให้พี่เอ็ดอ่ะน้ำแรงอ่ะพี่เอ็ดเดี๋ยวแป๊บนึงพี่เอ็ดเดี๋ยวน้ำแรงพี่เอ็ดที่เห็นเนี่ยคือพ่อค้าแม่ค้านะครับที่เขาขายของอยู่บริเวณนั้นโอ้โหดูฝากระแสน้ำโอ้โหสุดเชี่ยวเลยคือเขาต้องฝากระแสน้ำเอาเชือกไปขึงกับอีกฝั่งนึงเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวค่อยๆไต่เชือกกลับมาแล้วจะได้เดินทางกลับบ้านล่าสุดปลอดภัยทุกคนนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วนอกจากตรงจุดบริเวณน้ำตกสาวน้อยแก่งคลองช้างคลานแล้วเนี่ยนี่ฮะจังหวะที่ต้องไปพานักท่องเที่ยวกลับมาทุกคนปลอดภัยแต่ช่วงนี้ไว้ใจไม่ได้ถ้าจะไปเที่ยวน้ำตกเนี่ยนะครับขณะเดียวกันน้ำป่ายังหลากเข้าท่วมถนนสาย304บริเวณอุโมงค์ทับลานด้วยเป็นถนนเชื่อมต่อปราจีนบุรีกับโคราชตอนนี้ต้องสั่งปิดแล้วนะฮะโอ้โหนี่อุโมงค์ทับลานถ้าดูน้ำท่วมแบบนี้ปิดเลยแล้วให้ใช้ถนนหมายเลข33เพื่อขึ้นไปด่านเขาใหญ่ข้ามไปฝั่งนครราชสีมาแทนนะฮะคุณผู้ชมครับรวมไปถึงเส้นทางถนนสาย33ที่จะมุ่งหน้าสระแก้วช่องเขาตะโกต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางตรงอุโมงค์แล้วไปใช้ถนนหมายเลข33แทนโอ้โหแล้วดูแต่ละจุดอ้าวบางจุดน้ำสูงนี่คือต้องลงไปช่วยกันเข็นแบบนี้เลยต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ระมัดระวังเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะคะช่วงนี้ฟ้าฝนตกลงมาอย่างหนักครับท่านผู้ชมฮะพาไปดูหน่อยนะฮะเรื่องของการกินนะตอนนี้เที่ยง26นาทีนะหลายๆคนกำลังกินข้าวอยู่เคยเห็นลูกชิ้นยืนกินแล้วใช่ลิซ่าที่บุรีรัมย์คราวนี้หมูกระทะยืนกินนะฮะไปดูภาพหน่อยฮะหมูกระทะยืนกินทำไมต้องยืนกินนะฮะดูภาพนิดหนึ่งฮะที่จังหวัดจันทบุรีนะครับนี่ฮะแต่น้ำก็ยืนกินฮะเพราะมันมีน้ำฮะเนื้อหมูกระทะด้วยมุมฮะด้วยมุมก็กำลังจะคือเขาไม่อยากจะย้ายเนื้อหมูเขานั่งกินแล้วแบบมันได้บรรยากาศริมน้ำใช่ไหมฮะยืนปิ้งยืนกินกันแบบนี้มันกินไปครึ่งทางแล้วมันก็ติดลมอ่ะชบารีสอร์ทตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรีฮะคือลูกค้าที่อยู่ที่นี่เนี่ยเขาสั่งมากินแต่น้ำมันขึ้นไงฝนตกหนักก็ยืนกินกันแบบนี้ก็อร่อยอีกแบบครับโอ้นี่เมื่อกี้ที่ปราจีนบุรีน้ำมาจันทบุรีนี่ไม่แพ้กันเลยนะครับโอ้โหนั่งกินไปน้ำมาเท้าแช่มันก็เป็นผ่อนคลายมีปลามาต่อนี่รีแลกซ์เลยสปาสปาเหรอฮะแต่นานๆก็เท้าเปื่อยนะฮะน้ำขุ่นนะเตาถ่านได้อยู่แต่เตาไฟฟ้าไม่ได้นะคะคุณผู้ชมอันตราย